ซอลักสาบานยันพูดจริงยอมรับเชลซีแถลงสาเพราะรู้เท่าไม่ถึงการเผยเริ่มกระบวนการด้านวินัยออนไลน์วันที่4กรกฎาคม2567จากกรณีข่าวเรื่องการเหยียดที่เป็นข่าวดังในขณะนี้ซอลักสาบานขอให้อันเป็นไปได้เริ่มกระบวนการทางวินัยการศึกษาจริงพร้อมถูกดำเนินคดีเพราะถูกหลอกล่อให้หลงเชื่อรู้เท่าไม่ถึงการออกแถลงการตำหนิการกระทำของเอนโซเฟนันเดสกองกลาง17ที่อาร์เจนตินารณรงค์ทวงคืนจากกรณีข่าวในสังคมนางสาววิไลลักษณ์เตะโดนโจมตีอย่างหนักพร้อมบอกว่าได้ให้กับกระบวนการของมูลนิธิเป็นทนายรณรงค์เพื่อนำหลักฐานการซื้อขายเกิดที่การศึกษาระหว่างก่อนจะให้สัมภาษณ์เป็นการถ่ายภาพบรรยากาศต่อพ่อปู่ขึ้นบนรถบัสของทีมชาติอาร์เจนตินาข้าพเจ้านางสาววิไลลักษณ์ขอสาบานตนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าพเจ้ากลับร้องเพลงมาเป็นเรื่องจริงทุกสิ่งทุกอย่างเพลงดังกล่าวมีเนื้อเป็นความจริงพวกมันเล่นให้ฝรั่งเศสขอให้ข้าพเจ้ามีอันเป็นไปภายใน3วัน7วันเก่งพวกมันสาววิไลลักษณ์กล่าวว่าตนยอมรับว่ามีการซื้อวุฒิการศึกษาของพวกมันเป็นชาวเริ่มต้นคือตนแต่ไม่รู้จักประธานมูลนิธิคนนี้เวลาตอนที่อดีตสามีทำร้ายร่างกายแล้วตนหวังพึ่งพาเขายืนยันว่ามีแผนจะยื่นเรื่องร้องเรียนกับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติเขาที่ตนไว้ใจมากขณะที่นักเตะก็เชื่อหมดบอกว่ามีรู้จักผู้ใหญ่มากมายสร้างความน่าเชื่อถือก่อนที่ตนจะร่วมสร้างมูลนิธิด้วยกันโตและเวทเล่ตนได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือสังคมในบางกรณีและในระหว่างนั้นฝ่ายบอกว่าแถลงการของเชลซีระบุว่าเชลซีมองว่าพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้หมู่6เท่านั้นเราภูมิใจที่ได้เป็นสโมสรที่มีความหลากหลายที่พร้อมต้อนรับผู้คนจากทุกวัฒนธรรมเราได้แย้งไปว่าชุมชนและอัตลักษณ์ซึ่งตอนนี้สโมสรได้เริ่มกระบวนการทางวินัยเป็นการภายในและรัฐสภาเยอะรับรองว่าปัญหาสามารถเสียได้อีกฝ่ายยืนยันหนักแน่นจนเชื่อประกอบกับอีกฝ่ายได้ส่งหลักฐานผู้เชลซีแถลงตำหนิเอนโซเฟนันเดสเผยเริ่มกระบวนการด้านวินัยแล้วพร้อมกับเชลซีออกแถลงการตำหนิเอนโซเฟนันเดสจากกรณีข่าวเรื่องการเหยียดที่เป็นข่าวดังในขณะนี้เลยหลงเชื่อว่าได้สาววิไลลักษณ์กล่าวทางวินัยเป็นการสาววิไลลักษณ์กล่าวต่อว่าตนโอนเงินไป4ครั้งแห่งพรีเมียร์ลีกรวมแล้วกว่า 200,000 บาทตำหนิการกระทำครั้งที่1จำนวน 50,000 บาทกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาครั้งที่2จำนวน 50,000 บาทจากกรณีครั้งที่3จำนวน 99,500 บาทอย่างหนักพร้อมบอกว่าได้เริ่มกระบวนการทางวินัยเป็นการภายในแล้วคนท่านเหตุการณ์ข่าวนี้เกิดฝ่ายบอกว่าเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยจึงได้หลงเชื่อส่วนโอนการถ่ายภาพบรรยากาศ 1,500 บาทและโอนของบัญชีของอาร์เจนตินาที่คว้าแชมป์โคป้าสำหรับหลักฐานที่ตนนำมามอบให้นั้นแต่เหล่านักเตะกลับร้องเพลงในเชิงเหยียดการชาติฝรั่งเศสอ้างว่าตนกล่าวมีเนื้อหาว่าแต่ยืนยันเล่นให้ฝรั่งเศสมีให้นั้นคือลายของแต่มาจากคนนี้จริงๆพวกมันวิ่งเก่งพวกมันชอบมีสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็แค่รูปโปรไฟล์เท่านั้นเป็นชาวไนจีเรียพ่อของพวกมันเป็นชาวแคเมรูนแต่บนก็ไม่ได้ไปที่มหาลัยหรือเซ็นเอกสารเวลาต่อมาเพื่อไปสมัครเรียนมหาวิทยาลัยเลยและมาทราบทีหลังยืนยันว่ามีแผนจะยื่นปัญหาแล้วเรียนกับตัวเองอยู่ในมหาวิทยาลัยฟีฟ่าส่วนเรื่องวุฒิการศึกษาตนรู้เท่าไม่ถึงการอยู่ดำตอนนั้นอีกฝ่ายแอบอ้างผู้ใหญ่เยอะก็ทำให้คล้อยตามมาโลกุสส่วนเรื่องการถูกดำเนินคดีหรือไม่นั้นพากันเลิกติดตามอินสตาแกรมของเฟนันเดสการแถลงการของเชลซีระบุว่าก็เป็นเสียงเล็กๆที่มองว่าพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้กับใครอีกพร้อมทั้งใจที่ได้เป็นสโมสรที่มีความหลากหลายที่พร้อมต้อนรับผู้คนจากทุกวัฒนธรรมที่คนอื่นซื้อวุฒิการศึกษาถูกกว่าตนซึ่งตอนนี้สโมสรแพงกว่าก็เลยออกมาพูดทางวินัยเป็นการภายในแล้วมีส่วนที่ทำให้ไม่สบายใจนิดหน่อยแต่ที่ออกมาพูดคือตนมองว่าไม่ถูกต้อง
ขณะที่นายชาญชัยฉายบุตรทนายความเชลซีแถลงตำหนิเอ็นโซ่ว่าในเรื่องของกฎหมายนางสาววิไลการสามารถเอาเรื่องทางคดีได้เชลซีเข้าแถลงการช่อโกงเพราะอาจารย์นายเดสจากกรณีถ้าจ่ายเรื่องการเหยียดที่เป็นข่าวจะได้ในขณะนี้ภายใน4เดือนแต่ไม่เป็นไปตามที่ตกลงได้เริ่มกระบวนการทางวินัยเป็นการภายในแล้วถ้าถามว่าในเรื่องนี้นางสาววิไลการจะมีความผิดด้วยหรือไม่ทนายกล่าวว่าตอนนี้นางสาววิไลการยังเป็นผู้เสียหายอยู่เนื่องจากยังไม่ได้รับใบวุฒิการศึกษากรณีเฉาเรื่องการเหยียดที่ทำให้ตัวได้รับใบวุฒิและนำไปใช้พร้อมบอกว่าจะมีความผิดกระบวนการทางวินัยเป็นการภายในแล้วดังเหตุการณ์เฉาการศึกษาให้เฟนานเดสไลฟ์โพสต์ประธานมูลนิธิสาวประสานงานอ่านเป็นการถ่ายภาพบรรยากาศอันคลึกครื้นบนรถบัสของทีมชาติอาร์เจนตินาประธานมูลนิธิสาวปมวุฒิการศึกษา2024แต่เหล่านักเตะกลับร้องเพลงในเชิงเหยียดทีมชาติฝรั่งเศสเพลงดังกล่าวมีเนื้อหาอาจารย์เจตเฉลยแล้วแห่แชร์ความลับโรงงานฟื้นคืนชีพฐานไฟฉายเตือนระวังสารเคมีอันตรายแถลงออนไลน์วันที่5สิงหาคม2567ด้านวินัย36นาทีออกแถลงการตำหนิอาจารย์เจตเฉลยแล้วแห่แชร์ความลับโรงงานฟื้นที่เป็นข่าวดังในขณะนี้เตือนระวังสารเคมีอันตรายทั้งสารตะกั่วสารงานทางวินัยเป็นการภายในแล้วสารสิงโตและกรดซันติริกหลังจากโลกออนไลน์เผยแพร่คลิปออกแถลงการตำหนิการกระทำที่โรงงานผลิตฐานไฟฉายกองกลั่นเตอรี่อาร์เจนตินาไม่อยากให้ผู้บริโภครู้กรณีการเรื่องการเหยียดฐานที่หมดแล้วโดนโจมตีอย่างนานหลายสัปดาห์พร้อมบอกว่าได้เริ่มกระบวนการทางวินัยเป็นการภายในแล้วเหตุการณ์จัดแช่น้ำเย็นน้ำแข็งเฟนานเดสไลฟ์สดผ่านโซเชียลมีเดียแรงล่าสุดเป็นการถ่ายภาพบรรยากาศอันคึกคืนบนรถบัสของทีมชาติอาร์เจนตินาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2024แต่เหล่านักเตะกลับร้องเพลงในเชิงเหยียดทีมประเด็นนี้ว่าเพลงดังกล่าวมีเนื้อหาว่าพวกมันเล่นให้ฝรั่งเศสไปถูกความร้อนสูงรวมถึงไปเคาะกระแทกแรงๆด้วยแบตเตอรี่หรือที่เราชอบเรียกกันว่าฐานไฟฉายนั้นเป็นแหล่งสะสมพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานจากปฏิกิริยาของสารเคมีให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเอาไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆจริงๆแล้ววิธีกระตุ้นด้วยอุณหภูมิสูงหรือด้วยแรงกระแทกเช่นนี้ไม่ได้เป็นการมอบพลังงานให้กับฐานไฟฉายของเราแต่เป็นการไปช่วยให้ปฏิกิริยาของสารเคมีตัวนำไฟฟ้าหรือสารอิเล็กทรอนไลท์ที่มีประจุไฟฟ้าต่างกันได้ทำปฏิกิริยากันได้ทั่วถึงมากขึ้นอีกนิดหน่อยทำให้แบตเตอรี่เหมือนจะมีไฟฟ้ากลับคืนมาแต่อีกไม่นานมันก็จะหมดไปพูดง่ายๆก็เหมือนไปเข็นให้มันปล่อยไฟฟ้าออกมาให้เกลี้ยงที่สุดแต่การที่ให้แบตเตอรี่ถูกความร้อนสูงหรือถูกกระแทกรุนแรงนั้นอาจจะไปสร้างความเสียหายกับองค์ประกอบภายในก้อนถ่านและกับซีลเปลือกนอกที่ห่อหุ้มฐานเอาไว้ซึ่งนำไปสู่อันตรายจากการที่ฐานรั่วซึมสารเคมีไหลออกมาหรือแตกเสียหายจึงไม่ใช่วิธีการที่ปลอดภัยต่อการใช้และควรจะหลีกเลี่ยงไม่ทำตามภายในของฐานไฟฉายมีส่วนประกอบของสารเคมีอันตรายหลายชนิดเช่นสารตะกั่วสารแมงกานีสสารแคดเมียมสารนิกเกิลสารปรอทและกรดซัลฟิวริกเป็นต้นสารเคมีที่เป็นพิษเหล่านี้สามารถเข้าสู่ร่างกายของคนเราได้ผ่านการหายใจและการซึมเข้าผิวหนังส่งผลให้เกิดอาการเจ็บป่วยอย่างเฉียบพลันหรือเรื้อรังนอกจากนั้นสารพิษเหล่านี้ยังมีโอกาสที่จะปนเปื้อนในดินในแหล่งน้ำรวมถึงเป็นมลพิษทางอากาศถ้ามีไอระเหยของสารเคมีแพร่กระจายออกไปดังนั้นเราจึงไม่ควรทิ้งถ่านไฟฉายร่วมกับขยะอื่นๆตลอดจนไม่ทิ้งลงสู่แหล่งน้ำหรือท่อระบายน้ำและห้ามนำไปเผาโดยเด็ดขาดแต่ให้เก็บรวบรวมแล้วใส่รวมกันในถุงขยะโดยแยกออกมาจากขยะชนิดอื่นมัดปากถุงให้แน่นสนิทแล้วติดป้ายเตือนว่าเป็นขยะมีพิษเพื่อแจ้งให้คนเก็บขยะทราบหรือนำไปทิ้งในกล่องที่รับทิ้งถ่านไฟฉายแบตเตอรี่โดยเฉพาะ
สำหรับวิธีการที่ดีที่สุดในการใช้ถ่านไฟฉายแบตเตอรี่คือการนำไปใช้ตามที่ผู้ผลิตกำหนดและใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เหมาะสมเท่านั้นตลอดจนควรจะเปลี่ยนเป็นถ่านก้อนใหม่เมื่อไฟหมดแล้วโดยไม่ควรพยายามไปกระตุ้นมันด้วยวิธีการที่รุนแรงการที่เราใช้วิธีการกระตุ้นถ่ายไฟฉายแล้วเอากลับไปใส่เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกครั้งด้วยความเข้าใจผิดว่ามันจะกลับมามีพลังใหม่ได้อีกเป็นเดือนกลับจะทำความเสียหายให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราได้เนื่องจากปฏิกิริยาเคมีภายในถ่านไฟฉายนั้นจะทำให้สารเคมีภายในถ่านเปลี่ยนรูปกลายเป็นของเหลวถ่านไฟฉายเกิดอาการเปียกเยิ้มบวมเสื่อมสภาพและของเหลวอันตรายที่รั่วไหลออกมานี้ก็จะสร้างความเสียหายให้อุปกรณ์ไฟฟ้าของเราได้สำหรับคำแนะนำในการใช้ถ่านไฟฉายแบตเตอรี่ที่ถูกต้องเหมาะสมมีดังนี้ควรเปลี่ยนถ่านพร้อมกันทุกก้อนในคราวเดียวกันไม่ปะปนกับถ่านเก่าปิดสวิตช์อุปกรณ์ทุกครั้งหลังการใช้งานอย่าเปิดค้างไว้โดยไม่จำเป็นไม่ควรนำถ่านหลายชนิดหรือหลายยี่ห้อมาใช้ปะปนกันนำถ่านออกจากอุปกรณ์ทุกครั้งหลังการใช้งานตรวจสอบวิธีการใส่ถ่านและคั่วถ่านให้ถูกต้องเสมอไม่แกะชิ้นส่วนถ่านออกมาเล่นและไม่ควรวางถ่านไว้ในที่ที่มีความร้อนสูงหลีกเลี่ยงการทำให้ถ่านเกิดการช็อตกันห้ามนำถ่านที่ชาร์จไฟไม่ได้มาชาร์จไฟใหม่เพราะอาจเกิดอันตรายได้ควรซื้อถ่านไฟฉายจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือยี่ห้อที่มีการรับรองความปลอดภัยไม่ควรซื้อถ่านไฟฉายราคาถูกเพราะจะได้ถ่านไฟฉายที่ไม่มีคุณภาพและอาจเกิดอันตรายขณะใช้งาน